วันนั้นเขาก็ถีบหนูผักหนูอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบป้องกันตัวแล้วก็ไปโดนกระจกมันคือเขาแบบเป็นคนถีบหนูใส่กระจกเองแล้วเขาจะมาค่าเสียหายทะเลาะด้วยกันนี่แหละชอบมาทำร้ายตลอดอ่ะรู้ว่าตัวเองเป็นผู้หญิงหรือจะเสียเปรียบจะอะไรก็แล้วแต่ก็ชอบเริ่มชอบเป็นฝ่ายเริ่มวันที่28ค่ะคือหนูไปบ้านเขาแล้วก็จะเก็บของแล้วก็ไปเจอโทรศัพท์เขาเป็นแบบว่าแอดผู้หญิงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าเขาหลับอยู่แล้วหนูก็โยนลงบนเตียงแล้วเขาหันหน้ามาพอดีอะค่ะแล้วก็โดนหัวเขาแล้วเขาก็แบบโมโหนึกว่าหนูอะเอาโทรศัพท์อะไปโยนใส่หัวเขาเขาก็เลยมาทำร้ายร่างกายหนูพอทีนี้หนูก็แบบป้องกันตัวจนแบบหนูวิ่งลงไปข้างล่างแล้วทีนี้เพื่อนเขาก็มาเขาก็ไม่หยุดหนูก็บอกว่าเอออย่างเงี้ยมันคบกันไม่ได้แล้วนะมันแบบมันเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยขึ้นแล้วอ่ะมันคบกันไม่ได้แล้วเขาทำร้ายร่างกายเราอะไรบ้างที่เขาทำในวันนั้นคือว่าวันนั้นเขาจับหนูนอนแล้วก็เอาเข่ากดหน้าอกหนูแล้วก็บีบคอหนูแล้วทีนี้หนูก็แบบคือตอนแรกอ่ะหนูวิ่งหนีเขาออกไปหน้าบ้านแล้วแล้วเขาก็มาจับได้เขาก็แบบลากหนูเข้าไปในบ้านหนูก็กลัวหนูก็วิ่งขึ้นข้างบนนะคะวิ่งหนีเขาแล้วหนูก็โค่นลงมาแล้วก็ทับไฟฟ้าเขาว่าเขาเพิ่งซื้อมาแค่899บาทเขาจะเอาคืนแล้วทีนี้เศษกระทับไฟฟ้าแตกเขาเอามาปาหัวหนูปาโดนหัวเลยนะคะใช่ค่ะหัวหนูแตกในวันนั้นเขาก็ถีบหนูผักหนูอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบป้องกันตัวแล้วก็ไปโดนกระจกคือก็อันนี้คือแบบหนูไม่ได้ไปทำไม่ได้ไปตั้งใจทำลายทรัพย์สินเขาให้พังอะค่ะมันคือเขาแบบเป็นคนถีบหนูใส่กระจกเองแล้วเขาจะมาค่าเสียหายเท่าไหร่คะที่เขาจะเอาค่าเสียหายประมาณค่ากระจก 3,000 ค่ากระทะ899บาทค่ะแล้วเขาก็ไปแจ้งความเท็จว่าหนูบุกบ้านเขาไปแล้วก็ไปเอาเศษแก้วแทงเขาแต่หนูมีแชทว่าเขาให้หนูไปบ้านจริงๆที่เขาไปบอกว่าหนูอะบุกไปบ้านเขาแล้วก็เอาแก้วไปแทงเขาอะแผลเขาอะเป็นยังไงเขามาเรียกร้องค่าเสียหายหนูก็อยากจะเรียกร้องค่าเสียหายบ้างเพราะว่าหนูอะคือเสียหายเยอะกว่าเขามากขอให้ออกมาพูดความจริงอะค่ะเพราะว่าพยานญาติคือญาติเขาทั้งหมดที่ไม่ชอบหนูเขาบอกว่าเขามีแบบพยานเยอะกว่าหนูแต่คือที่เกิดเหตุอะมันคือบ้านเขาอะค่ะแล้วเป็นนามสกุลเดียวกันหมดเป็นญาติต่อๆกันหมดแล้วประมาณบ่ายๆเนี่ยเขาเอาโทรศัพท์ของผมเครื่องนี้แกะฟิล์มออกไม่รู้แกะทำไมนะแล้วก็เข้ามาในห้องนอนผมแล้วก็ปาใส่หัวผมใส่หน้าผมอันนี้คือจุดเริ่มต้นผมก็เริ่มงงแล้วว่ามันเกิดขึ้นวะอะไรอย่างเงี้ยประเด็นคือเขาน้อยใจหรืองอนหรือโกรธอะไรผมเนี่ยแหละพอเขาดันไปเห็นช่องเสิร์ชชื่อค้นหาใน Facebook ว่าชื่อผู้หญิงชื่อคนนี้นะแต่จริงๆไอ้ที่ผมเสิร์ชไปอ่ะก็คือว่าเพื่อนผมในห้องมันชอบผู้หญิงคนนี้เรียนโรงเรียนเดียวกับผมแล้วเราได้ไปทำร้ายเขาจริงไหมทำร้ายผมว่าผมปกป้องตัวเองนะผมป้องกันตัวเองนะส่วนเรื่องกระทะไฟฟ้าไม่ใช่กระทะไฟฟ้าคือกระทะไฟฟ้าเนี่ยที่ผมใช้ต้มน่ะผมใช้ต้มพวกขุยมะพร้าวเอาไว้สำหรับงานปลูกของผมอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยเขาคว่ำชั้นดำของผมอะพี่ไปดูไหมเดี๋ยวคุยกันค่ะโอเคมันเป็นชั้นดำประมาณ 4-5 ชั้นแต่ว่าของที่คว่ำลงมาที่แตกมีแค่กระทะไฟฟ้ากระทะไฟฟ้ามันแตกกระจกก็แตกเนี้ยผมก็เลยโมโหเออแต่ผมไม่ได้เอากระทะไฟฟ้าไปตีหัวเขานะผมมาโยนกระทะไฟฟ้าทิ้งพี่กระทะไฟฟ้าหนักมากนะตบทีนึงหน้าคงยู่อะหน้าคงไม่มาสวยมาแบบที่เขาลงสตอรี่หรอกให้ช่างที่ทำบ้านเนี้ยที่ทำกระจกบานเนี้ยเป็นคนมาตีราคาเขาก็ตีราคามา 3,000 บาทผมก็ส่งสลิปใบอะไรเงี้ยให้น้องชายเขาดูน้องชายเขาบอกว่าเดี๋ยวนัดไปคุยกันที่สน.เพราะว่าพี่ผมหัวแตกเขาว่าอย่างนี้นะว่าพี่ผมหัวแตกแต่ผมว่าหัวเขาก็ไม่ได้แตกนะแม้แต่ในรูปที่ถ่ายมันก็ไม่ได้แตกไม่ได้อะไรนะมันมีการข้างบนชั้น2มันมีการเขาชอบดึงหัวจิกหัวแล้วก็เอาตีนยันก็ดึงผมเองก็มีหน้าที่ต้องผลักออก
ผมจะเป็นคนที่เตือนผู้หญิงคนนี้ตลอดว่ามึงแบบว่าอย่าเข้าใกล้กูนะครับเพราะว่าจะชอบมาทำร้ายแบบตลอดอะรู้ว่าตัวเองเป็นผู้หญิงหรือจะเสียเปรียบจะอะไรก็แล้วแต่ก็ชอบเป็นฝ่ายเริ่มผมรับบาดเจ็บอะไรบ้างในคืนนั้นใช่ไหมผมจำได้นะว่ามันคือขวดซีวิตส้มซีวิตเหลืองนี่แหละที่มันแตกแล้วเอามาแทงเอามาทำเนี่ยใส่ผมอะแต่ว่ามันหลายวันแล้วแหละมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกผมเป็นผู้ชายด้วยเลยดูไม่เจ็บไม่ลึกไม่อะไรอะเขาเอามาเอามาพยายามมาจิ้มอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ครั้งมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกพี่ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTokและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ